สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนกรกฎาคม2565นะคะวันนี้นะคะคนที่ได้รับฟังในวันแรกที่แอดมินออกอากาศใน YouTube ออนไลน์ใน YouTube นะคะก็คือวันที่17มิถุนายน2565นะคะเพราะฉะนั้นเหลือไม่อีกกี่วันละนะคะคุณก็จะพบเจอกับเดือนกรกฎาคมทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าช่วงระยะเวลาอาจตั้งแต่วันนี้นะคะ17กรกฎาคมเนี่ยแอดมองว่าเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะเพราะว่าดาวเกษตรของคุณก็คือดาวพระอังคารก็คือดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยมีตำแหน่งที่เป็นเกษตราธิบดีแถมดาวพระอังคารและดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อเจ้าชะตาคือมันเป็นดาวที่อยู่ยาวอย่างพระอังคารเนี่ยอยู่ยาวไปถึงเดือนนี้ก็ยังไม่ขยับออกนะคะอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเจ้าชะตาเองในช่วงระยะเวลาที่ดาวอังคารอยู่ในภพสุภาเจ้าชะตาจะค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินในแบบระดับชั้นสูงด้วยนะคะอย่างเดือนที่ผ่านมาที่พระอังคารเข้าสู่ภพเรือนสุภาเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยเจ้าชะตาค่อนข้างประสบความสำเร็จบางคนไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะไปสอบชิงทุนไปสอบทำงานนะคะไปสอบเข้าทหารตำรวจสถาบันนิติแพทย์ก็มีโอกาสที่จะทำได้นะคะเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีคือเป็นเกษตราธิบดีนะคะดาวอังคารนี้พูดอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้จะทำปุบปับฉับไวไม่ยืดยาดนะคะเป็นในลักษณะที่มั่นคงแล้วก็มุ่งที่จะทำให้มันสำเร็จอังคารเป็นเขาเรียกว่าเป็นความกล้าแก่งกล้าแข็งในจิตวิญญาณเวลาที่อยากจะทำอะไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงมิถุนาในช่วงกรกฎาคมเนี่ยคุณก็จะมีลักษณะและความรู้สึกนึกคิดแบบนี้นะคะประกอบกับดาวเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตขยับดาวนะคะให้มันเข้าที่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวพระอาทิตย์ยังอยู่ตรงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ยในเดือนมิถุนายนเขาเรียกว่ายังเป็นราชาโชคนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนคุณค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จหยิบจับอะไรทำอะไรในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะพูดว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยสำหรับบางคนก็อาจจะต้องวางแผนหรือว่าคิดอะไรบางอย่างมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ราชาโชคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความขยันแล้วได้ราชาโชคเป็นโชคที่ระบุมาว่าจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เลยเป็นโชคที่เกิดจากบุญเก่ากรรมเก่านะคะส่งผลมาบุพกรรมเก่าของเจ้าชะตานั่นเองกำหนดมาว่าให้พระอาทิตย์เป็นราชาโชคพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนตัวเองนะคะพอสถิตอยู่ตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะสมบูรณ์แบบในหลายๆเรื่องนะคะเฉลียวฉลาดประสบความสำเร็จได้ในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงมันมีโยกเกณฑ์ที่ดีในช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์อยู่ในเรือนลาภะเป็นราชาโชคและกลุ่มร่วมกับดาวพุธซึ่งมีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีดาวพุธของคุณยังเป็นเรื่องของการเงินและเป็นเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นตัวเจ้าชะตาเองในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาที่พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคะจะต้องบอกว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวแอดดูนิดหนึ่งนะคะพระอาทิตย์อยู่ในเรือนเนี้ยที่แอดบอกว่าเจ้าชะตาได้ราชาโชคตัวเองเนี่ยกลุ่มแสดงว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกถึงโชคลาภความสำเร็จหรือว่าการกระทำอะไรต่างๆหรือว่ามีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือทำอะไรก็ล้วนแต่ง่ายขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นมานะคะจนถึงวันที่แอดมินพูดเนี่ยก็เนี่ยราชาโชคเพิ่งเข้าไป2วันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเหมือนกับว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินหยิบจับอะไรก็เป็นโชคลาภนะคะในช่วงเนี้ย15ถึง17คือเวลาแอดพูดเกี่ยวกับเรื่องของดาวเนี่ยคุณฟังให้ตลอดอย่าฟังกระโดดเพราะเวลาแอดพูดคำว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยแอดจะไม่ไปทวนวันที่บางคนมาบอกว่าแอดพูดคลุมเครือแอดไม่ได้คลุมเครือหรอกค่ะเพราะว่าแอดจะบอกทุกครั้งว่าดาวอะไรย้ายในวันที่เท่าไหร่และสุดท้ายถ้ารู้สึกขี้เกียจจำวันที่ที่แอดมินบอก
ก็จงฟังแล้วรู้สึกรวมๆว่าในเดือนนี้มันมีเหตุการณ์อะไรต้นเดือนกลางเดือนและปลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะต้นถึงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์ของเจ้าชะตายังคงเป็นราชาโชคอยู่ในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้ววันที่7นะคะ7มิถุนายน7กรกฎาคมดาวมฤตยูขยับย้ายต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ามฤตยูออกจากเรือนสู่พระเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนกรรมะแสดงว่าก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีสิงห์หลายคนนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะทำงานไกลไปเรียนไกลเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าการทูตการเจริญสัมพันธไมตรีการไปพบเจอพบปะการไปเข้าสังคมตัวของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่มฤตยูเข้าสู่ภพเรือนสู่พระเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อาจจะเกี่ยวพันอย่างที่แอดมินบอกทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงไปเกี่ยวพันกับเรื่องของโชควาสนาชะตาชีวิตทานศีลภาวนาเรื่องของความเป็นความตายนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้รวมถึงเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลา7ปีที่มฤตยูยังคงอยู่ในเรือนสู่พระเนี่ยบางท่านนะคะคิดเยอะคิดมากนะวิตกกังวลเกิดเนกาทีฟนะคะในทางความคิดเขาเรียกว่าคิดลบบางคนอาจจะมีเรื่องของจิตวิญญาณที่ตกต่ำนะคะมีความป่วยทางจิตใจเครียดซึ่งตรงนี้นะแอดอาจจะมาพูดในตอนท้ายแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับเข้ามาอีก3เดือนเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนหลังถ้าคุณถือศีลภาวนานะคะช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะเป็นบริจาคเลือดบริจาคทานก็ดูให้เป็นไปตามกำลังความสามารถแอดว่าค่อนข้างที่จะเข้าทางนะคะให้เจ้าชะตาได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะพบสู่พาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการต่างประเทศเยอะเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องของเจ้าชะตาเนี่ยชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบไปในสถานที่ไกลๆนะชอบการติดต่อกับผู้คนที่แตกต่างจากตัวเองในช่วงระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะไม่มีเรื่องราวเหล่านี้แต่กลายเป็นว่ามีปัญหากับครอบครัวกับผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะไม่ค่อยลงรอยกันในช่วง7ปีเพราะว่าภพที่3เนี่ยมันไอ้ภพสุภาเนี่ยมันเป็นภพการพูดจาการปะทะการเจรจาการอะไรต่างๆกับญาติเขาเรียกว่าญาติของทางฝ่ายคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาคือเข้ากันได้ยากนะคะช่วงระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาทีนี้มันขยับละมันขยับเข้าไปสู่ภพเรือนกรรมะมฤตยูเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าแอดทำคลิปโดยละเอียดให้แล้วสำหรับสิ่งบางคนที่ยังไม่ได้ฟังนะคะวันนี้จะแค่สรุปรวมประจำเดือนเท่านั้นนะคะแต่ก็จะพูดคร่าวๆว่าในภพกรรมะเนี่ยก็มฤตยูเป็นดาวที่เป็นเข็มทิศว่าใน7ปีต่อไปนี้เจ้าชะตาควรจะระมัดระวังในเรื่องอะไรสำหรับแอดมินนี่คือระมัดระวังในเรื่องของความคิดอิสระของตัวเองให้มากเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะมฤตยูในภพกรรมะจะแสดงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือว่าการไม่ลงรอยกับเจ้านายหรือว่าการจะต้องเปลี่ยนแปลงงานนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคืองานการไม่นิ่งแต่บางคนมีโอกาสเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำหรับแอดมินมองว่าสำหรับชาวลัคนาและราศีสิงห์เนี่ยมฤตยูเนี่ยอยู่ในภพกรรมะโยกหน้าพฤหัสบดีที่อยู่ในภพมรณะแอดมองว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพหน้าที่การงานจบจากงานนี้เพื่อไปทำงานนั้นนะคะหรือจบจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนั้นจบจากประเทศนี้ไปประเทศนั้นเกิดวิถีชีวิตในเรื่องของการทำงานที่มันแปลกแตกต่างไปใน7ปีนี้แล้วบางคนก็เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานจากที่ทำงานนะกับบริษัทหรือเป็นข้าราชการก็อยากลาออกมาทำงานอิสระอยากมาทำนู่นทำนี่ที่มันแบบว่าไม่นิ่งอยู่กับที่นะคะและความเป็นมฤตยูเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยคิดช้านะคะไม่ค่อยคิดแบบพอดีจะคิดแบบช้าไปเลยหรือไม่ก็เร็วไปเลยคือมันเกิดความโดดเด่นอะไรบางอย่างในตัวของคุณเองคือมีความเป็นอิสระมากในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนได้ปลดอะไรบางอย่างที่เป็นความห่วงเป็นความอะไรแบบนี้จนคุณกระทั่งรู้สึกว่างานบางอย่างที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่เข้ากับตัวคุณคุณต้องการค้นหาตัวเองคุณต้องการอยากรู้ว่าอะไรที่มันเหมาะและทำให้คุณรู้สึกพอใจกับค่าตอบแทนในอาชีพรู้สึกว่าทุกวันนี้มันทำแล้วมันไม่คุ้มค่าแบบนี้ก็ได้ค่ะ
มฤตยูเนี่ยแอดยังบอกอีกนะคะว่าเมื่อกี้นี้แอดบอกใช่ไหมคะว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจบจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนั้นเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของหน้าที่การงานและบ้านช่องแต่นะคะมฤตยูเนี่ยเขาเล็งกับภพเรือนพันธุนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยแอดว่ายังไม่เปลี่ยนเพราะว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวพันธุของคุณเป็นเกษตราธิบดีแฝงเรือนอยู่ในเรือนสุขานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสของความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานในเดือนกรกฎาคมยังค่อนข้างดีอยู่และอีกอย่างหนึ่งที่รับประกันผลงานเลยคือพระราหูของคุณอยู่ในภพเรือนสุขะแสดงว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่อนข้างมีความสุขกับตัวเองยังคงแบบว่าแม้กระทั่งเรื่องของโชคเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของการพนันเรื่องของการไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆยังคงไปนะคะคุณมีลักษณะที่เขาเรียกว่าชอบเดินทางชอบเที่ยวในช่วงระยะเวลานี้แล้วพระราหูเนี่ยนอกจากจะชอบเที่ยวชอบเดินทางชอบเสี่ยงโชคชอบเสี่ยงดวงแล้วราหูยังให้ผลดลบันดาลว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปรวมหุ้นรวมทุนในการเสี่ยงกับคนที่คุณแบบว่าไว้วางใจแล้วคุณจะได้รับผลดีจากการเสี่ยงโชคด้วยสิ่งที่พระราหูซึ่งอยู่ในภพเรือนสุภะอาจจะทำในเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับบิดานะคะกับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นพ่อลุงพี่ชายหรือแม่ป้าพี่สาวอะไรแบบนี้ค่ะที่เป็นเพศตรงข้ามกับตัวเจ้าชะตานะคะทีนี้นะคะหลังจากดาวมฤตยูขยับย้ายแล้วแต่แอดบอกแล้วว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะประคับประคองไปได้ด้วยดีมฤตยูเนี่ยแอดต้องบอกว่ามันเป็นดาวที่ครอบงำอารมณ์นะคะครอบงำความนึกคิดครอบงำสติปัญญานะครอบงำจนทำให้เกิดคุณรู้สึกที่อยากจะทำอะไรที่มันเร็วๆอยากจะทำอะไรที่มันแบบว่าฉันอดทนอดกั้นมานานแล้วฉันเลิกทั้งที่การทำงานอยู่ในที่เดิมอ่ะมันอาจจะเป็นหลักประกันมั่นคงกับคุณกับรู้สึกปุบปับหุนหันพลันแล่นแล้วรู้สึกว่าฉันจะลาออกแล้วโดยที่ยังไม่มีเรื่องของหน้าที่การงานอะไรมารองรับเพราะฉะนั้นแอดบอกแบบนี้นะคะมฤตยูเข้าพบไหนเปลี่ยนแปลงพบนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานของคุณมันเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณหรือความรู้สึกของคุณที่มีต่องานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณควบคุมสติแล้ววางแผนทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำอะไรด้วยความรอบคอบแอนมองว่ามฤตยูจะทำอะไรเจ้าชะตาไม่ได้มากนักนะฮะมฤตยูเล็งเรือนพันธุไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องบ้านก็ยังคงต้องระมัดระวังว่ามันอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการโยกย้ายคุณทำให้มันดีขึ้นได้ด้วยการแบบว่าตั้งอกตั้งใจทำในสิ่งที่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยทำให้เต็มที่ทำดีที่สุดและแอดคิดว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงที่คุณพบเจอมันจะเกิดในแบบดีที่สุดเสมอนะคะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องระมัดระวังตั้งรับมฤตยูมีทั้งแง่ดีและแง่ร้ายไม่สามารถทายร้ายได้อย่างเดียวบางคนบอกมฤตยูคือมฤตยูเมื่อไหร่จะออกไปสักทีแอดบอกแบบนี้นะคะมฤตยูไม่เคยออกจากเราไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีสิงห์กันตุลพิจิกมังกรธนูนะคะโดนหมดทุกลัคนาและราศีทุกคนเขาผ่านได้นะคะอย่างคุณเข้าสู่เรือนกรรมะก็แสดงว่าใน7ปีที่แล้วมีบางลัคนาและราศีที่ไม่ใช่ลัคนาของคุณเขาก็ผ่านมฤตยูที่อยู่ในเรือนกรรมะมาได้นะคะทุกคนผ่านมันไปได้อยู่ที่ว่าต้นทุนของคุณก็คือพื้นดวงเกิดนะคะมีมาไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ความพยายามที่จะผ่านพ้นอุปสรรคหรือจะก้าวข้ามมฤตยูในทุกๆวันของคุณเนี่ยมันมีไม่เท่ากันมฤตยูอยู่7ปีก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะส่งผลเสียให้คุณได้ทั้ง7ปีและมีบางคนนะคะที่7ปีมฤตยูส่งเสริมให้เขามีบ้านมีรถมีที่ดินขยับขยายย้ายกิจการนะคะทำทุกอย่างแบบว่าเปิดกิจการใหม่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมฤตยูยังเป็นเรื่องพวกที่แบบว่าอาจจะเป็นเรื่องความทันสมัยความโซเชียลเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามากลุ่มเรือนการงานเจ้าชะตาแอดบอกเลยว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากคนที่แบบว่าไม่โนสนโนแคร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยคุณกลายเป็นคนที่แบบมั่นคงในเรื่องเทคโนโลยีอยากเข้าไปศึกษาอยากเข้าไปเรียนรู้มฤตยูเป็นดาวชาญฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นใช้ความฉลาดของมฤตยูในการเรียนรู้อะไรมันจะเรียนรู้ได้เร็วในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจละกันเพราะมันเป็นดาวฉลาดที่เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะโลเลเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวไม่เรียนเดี๋ยวตั้งใจเดี๋ยวไม่ตั้งใจเดี๋ยวขยันเดี๋ยวขี้เกียจเพราะฉะนั้นคุมสติตัวเองให้ดีใน7ปีนี้มฤตยูบอกแล้วว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการงานของคุณนะคะมันอาจจะแบบเบื่อหน่ายงานตามไปตามอารมณ์แบบนี้นะคะเอาละมฤตยูในเดือนกรกฎาคมพอละนะคะจะไปฟังตลอดทั้ง7ปีก็ไปฟังคลิปใหญ่ต่อไปนะคะในวันที่12มิถุนายน12กรกฎาคมแอดก็ติดมิถุนายนนะ12กรกฎาคมเนี่ยพระพุธขยับย้ายพระพุธอยู่ตรงนี้เป็นเกษตราธิบดีใช่ไหมคะเข้ามาเป็นคู่ธาตุน้ำในเรือนวินาศพุธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะแสดงว่าโชคลาภและการเงินอยู่ไกลบางคนอยู่ไกลแปลว่าอะไรแอดมินอยู่ไกลแสดงว่าคุณจะหาโชคลาภได้จากงานที่อยู่ไกลงานที่เปลี่ยนแปลงงานที่อยู่เมืองนอกงานที่อยู่ทางโซเชียลงานเกี่ยวกับการต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องของความแตกหักเสียหายทุบตึกทำลายนู่นนี่นั่นนะหรือทำ DIY ทำรีโนเวทเอาของเก่ามาทำเป็นของใหม่นะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของใช้แล้วเป็นรีไซเคิลนะคะแล้วก็รับเหมาเช่าช่วงทำงานต่อจากเขาที่คนอื่นก็ทำแล้วไม่สำเร็จคุณก็ไปทำต่อนี่คืองานที่เขาเรียกว่างานวินาศนะคะทีนี้อีกในแง่หนึ่งรวมถึงงานกฎหมายงานเกี่ยวกับศีลธรรมงานเกี่ยวกับภาษาบาลีภาษาต่างๆได้ทั้งหมดนะคะรวมถึงงานอย่างโหราศาสตร์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแขนงใดนับเป็นวินาศได้ทั้งหมดนับเป็นมรณะนับเป็นอริได้ทั้งหมดแฟนประจำจำได้แล้วล่ะแอดชอบพูดอย่างนี้เพราะแอดมองว่าคุณทำเถอะนะคะเรื่องโซเชียลเรื่องเน็ตเวิร์กแต่พยายามทำด้วยความมีสติไม่ใช่ว่าเขามาเปิดรับว่าเนี่ยรับทำงานออนไลน์อย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยแอดมินบอกว่าทำงานออนไลน์แล้วจะโชคดีไม่ใช่นะคะไอ้พวกที่มันพูดแบบนี้มันหลอกเพราะฉะนั้นต้องกั้นกรองอีกชั้นหนึ่งด้วยว่างานออนไลน์งานอะไรและสิ่งที่แอดมินบอกคือเรื่องของการค้าขายผ่านทางออนไลน์เปิดช่อง YouTube เปิดช่อง Facebook คุณทำงานประจำอะไรอยู่คุณเข้าไปสู่ออนไลน์ดึงในสิ่งที่คุณเข้าไปทำไม่ต้องไปลงทุนลงหุ้นอะไรที่มันไกลตัวที่เราไม่ได้ศึกษานะนะคะถ้าเราอยากจะศึกษาอยากจะรู้ก็เข้าไปเรียนรู้เพราะช่วงนี้คุณทันสมัยดาวมฤตยูของคุณเข้าเรือนกรรมะคุณจะอยากศึกษาอยากรู้เรื่องราวต่างๆนะคะต่อไปนะคะหลังจากพระพุธขยับย้ายแล้วต่อไปเป็นพระศุกร์แล้วพระศุกร์จะเข้าไปนะคะในเรือนลาภะศุกร์ที่อยู่ตรงนี้นะคะในเรือนของลัคนาราศีเมถุนเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ต้องบอกว่าตำแหน่งก็ยังเป็นคู่ธาตุน้ำคู่ลื่นไหลอยู่สุขยังเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของการติดต่อแสดงว่าตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเป็นต้นมาเอาเป็นว่าตั้งแต่ต้นเดือนยาวไปจนถึงท้ายเดือนเรื่องการงานเรื่องติดต่อสื่อสารเรื่องญาติสนิทเรื่องมิตรสหายล้วนนำพาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จคุณติดต่อใครตอนนี้เหมือนลงหน้าทองนะคะเพียงแต่มันอาจจะมีช่วงระยะเวลานึงหลังจากที่ดาวศุกร์ขยับย้ายเราค่อยมาคุยกันในเดือนหน้านะคะช่วงระยะเวลาเดือนนี้เป็นการตัดตวงแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะคะออกไปพบเจอออกไปเจรจาออกไปทำงานออกไปแสดงความรู้จักกับผู้คนนะคะถ้าจะต้องทำการตลาดคุณก็ต้องเดินลุยถูกไหมคะถ้าเกิดคุณจะทำงานทำการอะไรทั้งอย่างคุณก็ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์สหัสชะเป็นเรื่องราวอย่างนั้นพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนสหัสชะเช่นเดียวกันเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุน้ำกับเจ้าเรือนนะคะกลุ่มร่วมกับใครกลุ่มร่วมกับดาวราชาโชคเพราะฉะนั้นญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องเพื่อนฝูงที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะคะรวมถึงตัวของคุณเองในช่วงระยะเวลานี้เกิดโชคลาภซึ่งถามแอดมินว่าใหญ่ไหมในช่วงระยะ3วันนี้มีโอกาสใหญ่14 15 16มีโอกาสโชคได้รับโชคลาภร่วมกันนะคะกับเรื่องของกับเพื่อนฝูงกับ
ญาติมิตรพี่น้องนะคะรวมถึงตัวคุณเองก็มีความเป็นราชาโชคอยู่ในตัวเองด้วยมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะได้รับอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้คาดหวังด้วยมาปุบปับจับพันนะคะมาแบบราชามาแบบราชาโชคมาแบบถูกอกถูกใจมาแบบสบายใจกันเลยทีนี้บางคนบอกราชาโชคต้องเป็นเงินล้านใช่ไหมแอดมินราชาโชคคือโชคอย่างราชาคุณอาจอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะไรด้วยของกินมื้อใหญ่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะจากเล็กไล่ไปสู่เรื่องใหญ่นะราชาโชคเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความสบายหรือบางคนก็อาจจะได้เงินได้ทองไปตามเขาเรียกว่าอะไรไปตามลักษณะของดาวพื้นดวงบุญทำกรรมแต่งที่คุณทำมานั่นแหละนะคะแล้วอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ได้โชคลาภอะทำดีแล้วก็ในวันที่ไม่ได้ในวันธรรมดาก็ทำไปเถอะค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านบอกไงคุณปิดทองหลังพระไปจนกว่ามันจะล้นไปข้างหน้ามันก็คล้ายกันคุณทำจนกระทั่งกรรมเก่ามันแบบว่ารู้สึกว่าบรรเทาเบาบางแล้วบางคนตอนเริ่มทำความดีเริ่มปฏิบัติบูชาเริ่มภาวนาบูชาคุณรู้ไหมคะจะเกิดเรื่องของความทุกข์จะเกิดเรื่องของความเสียหายเสียเงินเสียทองเยอะแยะเลยเกิดความท้อหยุดสวดมนต์แล้วสบายหยุดสวดมนต์แล้วเหมือนกับไม่มีเรื่องมีราวไม่มีอะไรมาเลยเห็นไหมคะมันมีบางสิ่งบางอย่างแล้วถามว่าใครคนนั้นเป็นใครแอดมินนี่แหละค่ะแอดมินเคยสวดมนต์ในตอนคือแอดเนี่ยเป็นเด็กที่เติบโตมาแบบชอบสวดมนต์ชอบจำเนี่ยบทสวดมนต์นะคะรู้บทสวดมนต์หลายๆบทแล้วก็ชอบท่องช่วงระยะเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่าทำดีทำทุกอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันนะแอดรู้สึกว่ามันทุกข์มากเลยทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาดีที่ว่าไม่ท้อถอยยังคงทำต่อไปเรื่อยๆนะคะทำมาจนระยะเวลาหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างบรรเทาเบาบางมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าสุขเริ่มมองมันเป็นธรรมดาเริ่มมองมันเป็นธรรมชาติและเริ่มมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราไม่ได้เกิดแค่เรื่องของดาวพื้นดวงกำหนดเท่านั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอย่างนี้เพื่อเป็นอย่างนี้แต่เราสามารถทำกรรมะหรือการงานหรือการกระทำใดๆในปัจจุบันพบของเราเนี่ยในตอนนี้ของเราเพื่อทำให้เราได้รับผลดีในอนาคตของเราได้โดยไม่ต้องไปสนใจในดาวพื้นดวงมากนักดาวพื้นดวงอาจจะกำหนดโชคลาภกำหนดต้นทุนในชีวิตของเราที่เกิดมาได้แต่ตัวตนปัจจุบันที่เราฝืนในการทำดีมนุษย์ย่อมฝืนในการทำความดีนะคะการทำความดีมันยากไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะเกาะความดีถ้าถามแอดมินความดีมีอะไรบ้างให้เกาะเส้นศีล5เลยค่ะนะคะนั่นคือการทำความดีของแอดแล้วและทุกข้อยากหมดไม่มีอะไรง่ายและสบายสำหรับบุคคลแบบแอดเลยทุกอย่างยากหมดนะคะกว่าจะทำได้แล้วก็ยอมรับเลยว่าศีล5ของแอดก็ไม่ได้แข็งแรงนักมีบางข้อที่มันบกพร่องอะไรเงี้ยแอดก็เลยอยากบอกชาวลัคนาและราศีสิงห์ว่าถ้าทำได้ก็ทำนะคะจะถ้ารู้สึกว่าทำน้อยก็พยายามทำให้มันมากขึ้นถ้าทำอยู่แล้วก็แอดก็ถือว่าดีมากคุณก็จะได้อะไรใหม่ๆเสมอในอนาคตนะคะแล้วแอดอยากบอกเลยนะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่เกิดมาและมีพื้นดวงที่ค่อนข้างดีต่อให้คุณจะเป็นสิงห์ยอดนักสู้หรือสิงห์ที่เกิดบนกองเงินกองทองแอดชี้ให้คุณดูเลยนะคะว่าเวลาช่วงระยะเวลาที่1ปีประมาณ1ปี3เดือนบวกลบในช่วงแถวๆเนี้ยชาวลัคนาราศีสิงห์มักจะมีโชคไม่ว่าจะเป็นลาภลอยโชคฟุกๆโชคที่ได้มาจากผู้ใหญ่ให้โชคที่ได้มาจากคนรักให้โชคทางด้านการงานการเงินโชคจากตัวเองที่ใฝ่หาและขยันอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะดาวตัวเองของคุณเนี่ยจะได้เป็นราชาโชคจะได้เป็นมหาจักรจะได้ตำแหน่งที่ดีเสมอและค่อนข้างคงที่ด้วยนะคะเพราะพระอาทิตย์เป็นดาวที่มาตามนัดนะคะทีนี้ดาวสุดท้ายนะคะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ลัคนาราศีกรกฎยังไม่สุดท้ายนะคะเข้าอยู่ตรงนี้เป็นมหาจักรตั้งใจนิดหนึ่งนะตอนที่พระอาทิตย์อยู่ในเรือนลาภะเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ที่คุณได้นะแอดมินไม่รู้ตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันจะได้มาโดยง่ายเขาเรียกว่าโชคลาภแบบฟุกๆนั่นเองแต่พอพระอาทิตย์เป็นมหาจักรแสดงว่ามีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าชะตาทำจะได้รับโชคแต่มันต้องเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอและนานมาแล้วมันอาจจะเป็นโชคลาภจากอะไร
จากเงินเก็บเงินเก่าเงินบำนาญอาจจะอย่างนั้นเรียกโชคได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันคือมหาจักรมันมีผลตอบแทนจากตรงนั้นหรือบางคนได้เงินประกันบางสิ่งบางอย่างที่มันครบกำหนดครบวงรอบอะไรแบบนี้นะคะได้เงินจากความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นได้ได้เงินจากประกันชีวิตคนอื่นได้มรดกได้อะไรแบบนี้นะคะรวมถึงได้โชคลาภจากเรื่องของการเป็นการตายของใครบางคนช่วงระยะเวลานี้ได้รวมถึงคนที่ทำงานเกี่ยวพันกับงานทางไกลนะคะและทำมานานและอาจจะออนไลน์ทำคลิปสอนอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ทำมานานและก็ YouTube ก็ไปเป็นอย่างนั้นแต่ช่วงระยะเวลานี้กลับปรากฏว่ามันได้ผลดีมันได้ผลตอบแทนดีมันเข้ามาแบบบึ้มนะคะวินาศดาวพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนวินาศสิ่งที่แอดจะเตือนนะคะเจ้าชะตาอาจจะมีจิตใจที่เครียดหน่อยในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าดาวพระอาทิตย์ยังมีตำแหน่งที่เป็นตัวตนของคุณนะคะเวลาที่เขาอยู่ในภพเรือนวินาศเจ้าชะตาอาจจะจิตตกทีนี้แอดอยากให้ระมัดระวังและตั้งสตินิดนึงว่าการจิตตกนี่มันเป็นเรื่องของดาวนะมันจะเหมือนกับว่าเจ้าชะตาอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากพบเจอผู้คนไม่สนโลกไม่สนญาติไม่สนมิตรให้ลองทบทวนตัวเองในช่วงระยะเวลานี้มันเกิดเซนมันเกิดการอยากอยู่ลำพังมันเกิดการอยากอยู่ไกลผู้คนไกลจากปัญหาไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงระยะเวลานี้ถ้าทบทวนแล้วรู้สึกว่าอย่างนั้นโป๊ะเช๊ะมันใช่มันตรงอย่างที่แอดมินบอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะคะคุณจงรู้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ดาวอยากให้คุณสันโดษดาวอยากให้คุณชาร์จแบตดาวอยากให้คุณทบทวนเบื้องเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆที่คุณเปิดเผยไม่ได้ทบทวนเพื่อแก้ไขในช่วงระยะเวลานี้เขาเลยเหมือนเรียกว่าเก็บตัวเก็บตัวเจ้าชะตาทั้งที่นะคะดาวการเก็บตัวของตัวของคุณเองในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่ามันเกิดลาภผลแบบเงียบๆ เข้ามาเป็นลาภผลที่คุณสะสมตั้งอกตั้งใจทำมาเป็นลาภผลที่เหนื่อยหนักเป็นผลประโยชน์ที่เหนื่อยหนักในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้นะคะเกิดประโยชน์เกิดความดีงามขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่แม้เจ้าตัวจะรู้สึกว่าเครียดรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าตัวเองอยู่ในภพเรือนวินาศถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้นะแม้คุณจะเก็บตัวนะแต่สิ่งที่จะได้ดีมันก็จะต้องได้ดีนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเหมาะสมที่จะสำหรับบางคนนะถ้าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือคุณทำอยู่แล้วเนี่ยคุณไปลงทุนลงหุ้นในต่างประเทศได้คุณมีหุ้นส่วนอยู่กับกิจการงานต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเป็นหมอเป็นร้านยานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไอ้พวกวินาศภัยทั้งหลายนะคะไอ้พวกอุปกรณ์วินาศภัยทั้งหลายไอ้พวกDIY Renovate อย่างที่แอดมินพูดในตอนนั้นนะถ้าคุณไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียหรือเรื่องอะไรพวกนี้มันจะได้ผลประโยชน์ได้ผลกำไรแต่ทีนี้ลาภะมันอยู่ในภพวินาศแม้จะกลุ่มกับมหาจักรนะคะเจ้าชะตาสิ่งที่จะต้องฟังแอดมินก็คือให้ระมัดระวังบางเรื่องในการเสียเงินคือไอ้เงินน่ะได้มาไหมได้ผลประโยชน์ได้มาได้แต่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนสนิทที่เข้ามาคิดทรยศหักหลังหรือว่าเกิดความเสียใจเพราะเพื่อนจนกระทั่งอยากปลีกวิเวกอย่างที่แอดมินบอกนั่นเองนะคะดาวสุดท้ายก็คือดาวพระพุธนะคะพุธจะขยับย้ายนะคะเข้าสู่ลัคนาราศีสิงห์หรือว่าเรือนของคุณเองเพราะฉะนั้นพุธเนี่ยอยู่แค่12เขาเรียกว่าอยู่12ถึงวันที่27เท่านั้นเองในเรือนวินาศนะคะที่จะต้องระมัดระวังตั้งสติเกี่ยวกับเรื่องของการได้กำไรอะไรต่างๆมาแล้วระวังคนมาแบบว่ามาหักหลังเอาผลประโยชน์ต่างๆทีนี้พอพุธเข้ามาสู่ภพเรือนนี้นะแอดบอกเลยนะเจ้าชะตาแบบบึ้มมากนะคะตั้งแต่28กรกฎาคมไปเลยเพราะพระพุธของคุณเป็นราชาโชคและมหาจักรพุธของคุณเป็นทั้งดาวราภะและดาวการเงินเห็นไหมพื้นดวงของสิงห์นะยิ่งยงและยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาพุธอยู่ตรงนี้นะคุณจะได้ทั้งโชคลาภแบบลาภลอยที่ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งอกตั้งใจแต่มันได้มาเกิดความสำเร็จในอะไรบางอย่างที่ไม่ได้แบบตั้งอกตั้งใจแต่ได้มาเฉยๆอย่างเงี้ยนะและสอง
คุณจะได้มาจากงานการที่คุณตั้งอกตั้งใจทำคือคุณอย่างงงนะคะพูดอยู่ตรงนี้เมื่อกี้แอดพูดผิดว่าได้2ตำแหน่งคือราชาโชคกับมหาจักรจริงๆได้อุจจาวิราชด้วยนะคะแล้วแต่ว่าเจ้าชะตาจะไปคว้าโชคไหนมาได้ด้วยดาวต่างๆในดาวพื้นดวงเกิดของคุณตั้งรับเช่น1ได้ราชาโชคคุณได้โชคฟุกๆอย่างใหญ่ได้โชคแบบสบายๆ2มหาจักรคุณได้โชคลาภจากการงานที่คุณทำมาตลอดทั้งปีที่แอดมินพยายามยุยงส่งเสริมอดทนนะต่อสู้นะในระยะเวลาที่พระอาทิตย์เป็นนิดเป็นปะอ่อนแอเนี่ยแอดก็จะบอกว่าให้ต่อสู้นะเดี๋ยวเดือนมิถุนาเดี๋ยวเดือนกรกฎาพระอาทิตย์ของคุณจะโดดเด่นพระอาทิตย์ของคุณจะดีพระพุธของคุณจะเป็นมหาจักรราชาโชคเป็นอุจจาวิราชเห็นไหมแอดบอกทั้งหมดและรวมถึงช่วงระยะเวลานี้ไปสอบแข่งขันชิงทุนชิงหุ้นชิงอะไรต่างๆได้หมดสดชื่นนี่คือความมหาจักรเพราะการจะไปสอบแข่งขันคุณต้องอ่านหนังสือแอดบอกเลยนะว่าเวลาที่แอดทายใครว่าดวงมันสอบได้อะไม่ใช่ว่าฟังแอดแล้วไม่อ่านหนังสือดวงมันสอบได้หมายถึงทุกครั้งที่คุณอ่านหนังสือคุณจะอ่านแล้วตรงนึกออกไหมคะอ่านแล้วตรงเปิดแล้วเจอคอนเนคกับหนังสือนั้นเล่มนั้นมันต้องออกแน่ๆรู้สึกว่าการเกรงข้อสอบมันง่ายรู้สึกว่าอ่านแล้วจำได้ดีแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าเฮ้ยแอดมินบอกว่าทายแม่นเอาหนังสือมาหนุนหัวก็นั่นแหละค่ะคุณก็จะต้องลุ้นผลจากราชาโชคซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนแต่มหาจักรคือความแน่นอนสำหรับแอดมินแล้วแอดมินเลิฟดาวมหาจักรมากแม้ว่านักโหราศาสตร์รุ่นใหญ่โหราจารย์จะบอกว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงเพราะแอดมินเป็นคนฟันโฉงเฉงอยู่แล้วค่ะแอดมินเป็นคนลุยเดินหน้าไม่กลัวไม่ว่าดาวจะตกหลุมตกล่องแอดจะไม่บ่นไม่ด่าโชคชะตาไม่ว่าเพราะแอดรู้แล้วนี่การที่แอดทำคลิปแบบนี้คือแผนที่ดวงดาวแอดบอกคุณแล้วเดี๋ยวช่วงนึงนะคะตัวตนคุณจะหม่นเศร้าเพราะว่าดาวคุณจะตกวินาศแล้วคุณจะเครียดทำไมในเมื่อคุณรู้ว่าเดี๋ยวดาวมันก็จะออกนะคะในอีกเดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎตั้งแต่17กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคุณจะรู้สึกเครียดหม่นเศร้าแต่โชคลาภคุณไม่ได้เครียดและหม่นเศร้าไปด้วยเลยทุกสิ่งทุกอย่างมาเต็มมันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาที่ชาวสิงห์กำลังหาความหมายของชีวิตว่าเฮ้ยทำไปทำไมทำอันนี้ไปทำไมรู้สึกแบบมึนงงสับสนทุกอย่างจัดระเบียบในชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมพอคุณระมัดระวังตั้งสติคุณฟังคลิปแอดมินไปแล้วเนี่ยคุณรู้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติบูชาได้ภาวนาบูชาได้ทำแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้นับถือศาสนาใดไม่ได้นับถืออะไรเลยนอกจากตัวเองคุณก็หาเวลานั่งนิ่งๆวันละ5นาที10นาทีกั่นกรองไต่ตรองตกผลึกในสิ่งที่คุณทำมามั่นอกมั่นใจในสิ่งที่คุณทำมามองย้อนกลับไปมีอะไรต้องแก้ไขมองไปข้างหน้ามีอะไรต้องวางแผนเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรชนิดใดก็ตามการไต่ตรองหรือว่าได้อยู่กับตัวเองการระวังตั้งสติล้วนทำให้คุณเกิดปัญญาขึ้นมาทั้งสิ้นไม่มีครั้งไหนที่แอดมินเคยเห็นคนที่ตีโพยตีพายแล้วแก้ปัญหาไปได้ง่ายๆนอกจากเขาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีดาวเงินดาวทองนะคะมีดาวตำแหน่งดีๆอยู่ในราศีของเขาเต็มไปหมดนะคะซึ่งแอดว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ค่อยได้มาฟังดวงฟังดาวหรอกมักจะมีคนอย่างเรานี่แหละที่ต้องต่อสู้กับโชคชะตานะคะเข้ามาฟังเพราะฉะนั้นเชื่อแอดเถอะทุกการกระทำล้วนส่งผลดีการกระทำในอดีตในชาติก่อนเกิดเป็นดาวพื้นดวงเราการกระทำในปัจจุบันเกิดเป็นดาวในอนาคตการต่อสู้กับกรรมเก่าคือการใช้กรรมใหม่ต่อสู้ในทุกๆเรื่องของการทำความดีให้เกาะเส้นศีลธรรมไม่ได้นับถือศาสนาพุทธทุกศาสนาก็มีเส้นศีลธรรมของศาสนานั้นบอกว่าปฏิบัติตนอย่างไรศาสนานั้นจึงนับว่าเป็นคนดีเท่านี้คุณก็จะเหมือนกับวางผังดวงดาวคุณเคยเห็นพระอริยสงฆ์ถูกทำนายทายทักว่าดวงไม่ดีดวงตกเป็นประเป็นนิดนะคะดวงโดนพระเสาเล็งลักแล้วท่านทุกข์ร้อนไหมท่านไม่ได้ทุกข์ร้อนเลยเพราะท่านแบบปล่อยวางทั้งหมดแล้วแต่เรายังคงเป็นมนุษย์หลายคนถามแอดมินว่าทำไมแอดมินทายเรื่องร้ายตรงเพราะเรามักตักตวงแต่เรื่องดีนึกออกไหมคะตักตวงจะเรื่องดีหรือโชคลาภเข้ามาอย่างเดียวแต่ไม่เคยปล่อยหรือให้หรือทำเพิ่มเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความดีจึงมักจะเฉียดไป
เฉียดมาได้ก็ไม่เต็มต้องถามว่าในทุกๆวันเราทำดีอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเราอยู่ในศีลในธรรมข้อไหนได้เต็มที่บ้างเราอยากให้มีคนรักเรารักเขาหรือยังอย่างเงี้ยนะคะเราปลูกมะม่วงเราไปพรวนดินให้มันไหมอย่างเงี้ยง่ายหน่อยนะคะเราปลูกมะม่วงเราอยากได้ทุเรียนมันได้ไหมมันก็ไม่ได้นะคะเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องความรักแอนมองว่าความรักในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องของหน้าที่การงานนะความรักมีเรื่องของการปรับพบเจอกันในหน้าที่การงานสำหรับคนโสดด้วยนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอกันมีโอกาสที่จะรักกันหนาฉับพลันทันใดในช่วงระยะเวลานี้เลยนะในเดือนกรกฎาคมมีโอกาสพบเจอคนที่แตกต่างกันอย่างมากและเข้ามาปรับแล้วก็ตกลงรักใคร่กันเลยอย่างนี้เลยก็มีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสำหรับราศีสิงห์ในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าสิงห์เนี่ยมันเกิดความสุขความเจริญในชีวิตของคุณค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่แอดมองว่าเป็นโชคลาภตัวเองผัดความมั่นคงนะคะแล้วก็ครอบครัวคนรักเพราะอะไรเพราะว่าดาวปัตตานีเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสู่พระมันเกิดความสุขมันเกิดความมั่นคงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับช่วงระยะเวลา17กรกฎาคมดาวพระอาทิตย์เข้าเรือนวินาศอย่างเงี้ยอย่าไปยึดติดครอบครัวของคุณค่อนข้างดีในช่วงระยะเวลานี้มีการพูดคุยเข้าอกเข้าใจกันมีการก่อร่างสร้างตัวในระยะเวลานี้นะคะเรือนพันธุค่อนข้างเข้มแข็งแม้จะถูกมฤตยูเล็งนะมันมีโอกาสพูดจากันไม่เข้าใจแต่มันเป็นไปในทิศทางที่สร้างหลักปักฐานในช่วงระยะเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างดีและประสบความสำเร็จทีเดียวโดยเฉพาะคุณมีดาวคู่นักเลงแบบดาวพระอังคารและดาวพระราหูนะคะกุมกันอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยโอ้โหมันไปแบบมีคะแนนเหมือนประมาณว่ามีคะแนนเก็บไปแล้ว80เต็ม100อะไรเงี้ยมันมีคะแนนเก็บไปแล้วเรื่องระหว่างทางก็คือเรื่องที่ต้องไปแก้ไขปัญหาเอานะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเดินทางของดาวของคุณชาวลัคนาและราศีสิงห์นะคะถ้าแอดมินทายขาดตกบกพร่องหรือว่าขัดอกขัดใจอะไรไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณที่ไม่ค่ะขอบพระคุณที่แชร์คลิปแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาให้แอดมินด้วยทุกๆการแชร์คลิปทุกๆการไม่ข้ามสร้างรายได้ให้แอดมินค่ะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ